รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณเทดดี้ครับครับในสูตรนี่กะปิมันแค่1ช้อนโต๊ะเองนะครับช้อนโต๊ะคุณทูลช้อนโต๊ะคุณทูลวันหลังเตือนก่อนนะครับ มาวันนี้นะฮะ บอกขอโทษจริงๆ เป็นอะไรผู้ชนะเจ๊มันผ่านมานานแล้วเจ๊โอ้มาตัดสินกันใหม่ดีกว่าวันนี้เรามาแข่งกันใหม่ดีกว่าวันนี้นะฮะเราจะมาแข่งกันในเรื่องของ อาหารไส้จริงๆแบบโอ้ยเข้าทางนะนะฮะระดับเดอะทอยแห่งวงการอาหารแล้วเนี่ยเทดดี้เหรอคุยมาแล้วคือหาจังหวะเข้านานมากพี่จะเป็นเรื่องของเนี้ยต้องคนอื่นชมนี่เสื้อลายฮาวายเมนูของเราหมูผัดกะปิของเจ๊คืออะไรเราอ่ะจะใช้สตอมาทำสตอผัดเขียวหวานเราจะช่วยกันทำแป้งพิซซ่าขึ้นมาเองนะครับแล้วก็จะมาวัดกันที่หน้าพิซซ่าว่าของใครจะอร่อยกว่าเหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้ไปจับเตามาร้อนมากฟังชุดก่อนนะ1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3เฮ้ย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 เฮ้
อ่ะเรียบร้อยหอมกระเทียมเรียบร้อยครับเอ๋อ๋อลืมพริกขี้หนูแม่พริกขี้หนูผมเก็บไว้เป็นลูกโดดดีกว่าแบบเคี้ยวปุ๊บเจอเคี้ยวอันน่ะเราก็มีอยู่แล้วของเราในแกงเขียวหวานแม่คุณเท็ดดี้นี่เก่งจริงๆเลยนะครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อาหารได้แล้วเหรอเท็ดดี้ครับครับขอท่าสับหมูแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับพาพาเลยอ่ะไม่ใช่ทางขึ้นมาละขึ้นมาละเป็นท่าที่ดีคุณเท็ดดี้น่าจะเล่นใหญ่แบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับเผื่อว่าลีลาจะถูกใจกรรมการกับเขาบ้างน้ำมันถั่วเหลืองนะครับมรกตเอาช้อนหน่อยขอโทษนะเดี๋ยววันหลังเราจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมอ่ะเกรงใจเจ๊เหมือนกันเออคุณเท็ดดี้ครับครับในสูตรนี่กะปิมันแค่1ช้อนโต๊ะเองนะครับช้อนโต๊ะคูณๆช้อนโต๊ะคูณๆวันหลังเตือนก่อนนะครับเราเดาว่าเค็มอ่ะตอนเนี้ยหวานอ่ะชาร์ดหวานชาร์ดชาร์ดเลยอ่ะ
หลับหูหลับตาอีกช้อนมาจากที่ชิมไปเมื่อกี้นี่รสชาติเป็นไงบ้างครับหวานนำคือนำเยอะไปหน่อยไงครับบอกเลยว่าวันนี้กรรมการควรจะไปตรวจเบาหวานก่อนนะครับไม่งั้นชิมไปเบาหวานขึ้นตาแน่นอนโอเคหน้าหมูหวานไอ้หมูกะปิตกลงเราเปลี่ยนเมนูแล้วใช่ไหมครับหมูกะปินะฮะที่มีรสหวานนำและเค็มตามอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาลงบนแป้งพิซซ่าของเราแล้วก็โรยชีสอบเข้าอบเลยโอ้โหคุณผู้ชมครับเห็นชีสที่กำลังไหลเยิ้มนั่นไหมผมจะอดใจไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยกลิ่นชีสกับกลิ่นหมูผัดกะปิเป็นอะไรที่หอมเข้ากันเข้ากันคุณเทนดี้เหลือให้ผมชิ้นหนึ่งด้วยนะครับทำหล่นนี่ฮาเลยนะทั้งอันมานาไม่ตั้งใจอ๋อโอเคเสร็จแล้วครับกับเมนูพิซซ่าหน้าหมูผัดกะปิไม่น่าเชื่อว่าเมนูพื้นบ้านอย่างหมูผัดกะปิจะไปอยู่บนแป้งพิซซ่าได้บวกกับความยืดยาวของชีสและสีสันที่ชวนรับประทานแบบนี้จะอดใจยังไงไหวครับเนี่ยกุ้งมันมาอย่างนี้นี่คุณอนามไม่ต้องแกะกุ้งเองเลยเหรอครับเดี๋ยวนี้ที่ตลาดเขามีบริการทำแบบนี้แล้วนะคะอย่างที่ผมทำเนี่ยทุกอย่างก็ต้องเตรียมเองอันนี้คือความในใจสังคมต้องรับรู้กับไข่ไก่ดร.เฮนวันนี้เรามีเมนูข้าวห่อไข่มาฝากกันค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่สับและแครอทสับลงผัดจนสุกเติมแฮมไก่ผัดจนมีกลิ่นหอมเติมข้าวหุงสุกปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสและพริกไทยป่นผัดส่วนผสมให้เข้ากันจนข้าวสุกแล้วปิดไฟนำแผ่นพลาสติกรองพิมพ์กดข้าวทรงเหลี่ยมจากนั้นข้าวผัดลงในพิมพ์อัดให้แน่นนำออกจากพิมพ์เตรียมไว้ค่ะจากนั้นปล่อยไข่ไก่สูตรฟรีเรนซ์โอเมก้า3จากดร.เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาเติมน้ำมะนาวและแป้งข้าวโพดละลายน้ำปีผสมให้เข้ากันรองผ่านกระชอนเตรียมไว้ค่ะอุ่นกระทะทรงสี่เหลี่ยมพอร้อนทาน้ำมันพืชบางๆแล้วตักส่วนผสมไข่ไก่ลงกรอกเป็นแผ่นบางจี่จนไข่สุกนำข้าวผัดที่กดเตรียมไว้วางลงบนไข่ห่อไข่ให้มิดข้าวผัดตักส่วนผสมไข่ลงกรอกในกระทะรอจนไข่สุกแล้วห่อไข่ให้มิดข้าวผัดอีกครั้งตัดข้าวห่อไข่เป็นชิ้นตามต้องการแล้วตัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พริกชี้ฟ้าแดงซอยและต้นหอมซอยให้สวยงามพร้อมรับประทานง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตาดร.เฮนติดครัวไว้ค่ะช่วงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กหน้าเนยสดมันม่วงมาฝากกันค่ะวิธีทำบัตเตอร์เค้กเริ่มจากผสมแป้งเค้กตราริบบิ้นผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลาง10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาลดความเร็วลงต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้และนมข้นจืดตีผสมจนเข้ากันดีเทเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 40-45 นาทีนำออกจากพิมพ์แล้วพักไว้ให้เย็นสนิทตีในสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งจนกระทั่งขึ้นฟูเติมมันม่วงบดละเอียดตีจนส่วนผสมพอเข้ากันเตรียมไว้สำหรับแต่งเค้กวิธีประกอบเค้กหั่นเค้กบริเวณด้านบนออกกดเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนตักหน้าในสดมันม่วงใส่ลงในพิมพ์วงแหวนปาดหน้าเค้กให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเค้กหน้าในสดมันม่วงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ